สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดจากเดิมที่มานั่งฟังผมนั่งพ่นอะไรเรื่อยเปื่อยวันนี้ก็จะไม่เห็นหน้าผมวันนี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์นูฟินิตก็เป็นไอยาขัดสีรถที่ขายดีที่สุดในอเมริกาหรือจริงๆคือในประเทศสหรัฐอเมริกาปกติมันก็จะในไทยก็จะขายอยู่เนี่ยกับขวดเนี้ยครับก็ประมาณ1,000กว่าบาทแต่บางทีมันก็ลดราคาเหลือ500กว่าผมก็ซื้อมาตอน500กว่าเนี่ยแหละครับก็ว่าจะซื้อหลายทีละแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นของกระจอกกระจอกนะก็คือมันก็ไม่ใช่ของแบบราคาแพงอะไรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะขายอยู่ประมาณคิดเป็นเงินไทยก็ไม่เกิน300บาทอ่ะเออประมาณนั้นน่ะเข้ามาเมืองไทยมันไม่รู้ทำไมมันกลายเป็นพันกว่าบาทขนาดตอนลดราคาแล้วก็เหลือ500กว่าบาทก็เคยเห็นมีขายตามโลตัสบิ๊กซีอะไรเหมือนกันนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองไปหาดูหรือตอนนี้มันก็มีในพวกแพลตฟอร์ม Shopee Lazada อะไรพวกนี้ครับก็ลองดูๆกันแล้วกันครับหาว่านูฟินิตนะครับเนี่ยกระป๋องสีส้มๆนะก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันผลเป็นยังไงคือผมเนี่ยมีประสบการณ์กับยาขัดเคลือบสีรถเยอะพอสมควรเลยคือมีเป็นลังนะครับเนี่ยใส่ไว้ในลังก็ตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ในลังหรอกตอนแรกก็วางไว้บนโต๊ะเนี่ยนะครับพอดีเก็บของก็เลยใส่ลังแล้วก็ทิ้งไปเยอะก็มีหลายยี่ห้อครับลองมาเรียกว่าจะแทบทุกตัวแล้วล่ะที่ราคามันอยู่ไม่เกิน 1,500 อะไรประมาณเนี้ยครับก็สำหรับนูฟินิตเนี่ยมันก็จะก็ดีนะแต่ว่าผมที่เจอปัญหาก็คือว่าตอนลงเนี่ยตามคู่มือหรือที่เขาแนะนำนะครับที่ตัวโรงงานเขาแนะนำเนี่ยคือให้เอาบีบน้ำยาใส่ผ้าอะไรก็ได้เขาบอกเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าโทเวลอ่ะก็ผ้าขนหนูประมาณนั้นแต่เราก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ได้ก็ผมก็ทำตามที่เขาแนะนำโดยการบีบใส่ผ้าแล้วก็ทาถูๆลงไปบนตัวรถนะครับก็สรุปว่าเหนื่อยชิบหายเลยครับมันเหนื่อยมากมันหนืดมากมันเหนื่อยอะผมก็ทำรอบแรกด้วยการใช้แรงตัวเองเนี่ยครับการบีบใส่ผ้านะครับแล้วก็ทาถูทิ้งไว้ให้มันแห้งก็คือมันขึ้นเป็นฝ้าๆครับที่เอานิ้วไปแตะปาดออกแล้วมันก็ออกนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็เอาผ้าแห้งผ้าไมโครไฟเบอร์เขาก็บอกว่าให้ใช้ผ้าโทเวลก็ผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวเนี่ยแหละผมก็ใช้ไมโครไฟเบอร์เช็ดออกขั้นตอนเช็ดออกเนี่ยมันก็เช็ดง่ายครับเป็นน้ำยาที่เช็ดออกได้ง่ายก็จะเช็ดออกได้ง่ายมากเลยแหละอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรลงรอบแรกเสร็จผมก็ว่ามันก็งั้นๆน่ะไม่ดีไปกว่าคาโก้เลยจริงๆคาโก้มันดีนะก็ไอเรื่องการเคลือบสีรถเนี่ยนะครับมันก็เขาก็จะคุยกันเรื่องหนึ่งก็คือมันลื่นไหมลื่นไหมก็คือเอามือลูบเนี่ยมันลื่นดีไหมเอาผ้าลูบสมมุติเป็นเสื้อแล้วกันนะเอาเสื้อลูบมันลื่นดีไหมอะไรแบบนี้แล้วก็การไล่น้ำก็คือสมมุติว่าฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะเป็นเม็ดแล้วก็ไหลลงมาแห้งเลยอย่างเงี้ยคือไล่น้ำดีนะครับแล้วก็การเช็ดการลงเนี่ยยากไหมการเช็ดออกยากไหม
ที่เขาจะคุยกันว่าแว็กไอยาเคลือบสีเนี่ยมันดีไม่ดีอะไรยังไงก็จะพิจารณากันที่ประเด็นตรงนี้ครับแล้วก็มันเรียกฝุ่นดีไหมคือเรียกฝุ่นดีๆเนี่ยฝุ่นเกาะเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเนาะอันนี้ก็โดยสรุปนะครับตอนแรกรอบแรกก็ไม่ค่อยลื่นอ่ะก็คือเอามือลูบๆหรือว่าเอาผ้าถูลูบๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลื่นอ่ะสู้คาโก้ก็ไม่ได้ด้วยซ้ำมั้งเออผมก็เฉยๆนะแล้วแถมยังเหนื่อยอีกแม่งเหนื่อยโคตรๆเลยมันหนืดนะก็เลยตอนนั้นทำประมาณบ่ายๆพอตอนหัวค่ำก็เกิดมานึกได้ว่าเอ๊ะเราก็มีเครื่องปั่นนี่ว่าเออทำไมไม่เอาเครื่องปั่นมันซะเลยนี่เครื่องปั่นก็อันนี้เครื่องปั่นอันนี้ก็ยี่ห้ออะไรก็ไม่ทราบจำไม่ได้นะอะไรเนี่ยดีสเปคหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นเครื่องปั่นที่ซื้อมาจากไอ้พวกโลตัสบิ๊กซีอะไรพวกนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับทนทานดีแล้วก็มันเป็นระบบดับเบิลแอคชั่นอะคือมันไม่ได้หมุนเฉยๆมันหมุนแล้วมันก็สายไปด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวนึงตอนซื้อมา 2-300 เองมั้งครับก็ใช้มานานแล้วนะเป็นโอ้ยหลายปีแล้วก็ยังไม่พังนะครับก็ใช้ดีผมก็โมด้วยการเปลี่ยนไอ้ผ้าเนี่ยแล้วก็ปิดตีนตุ๊กแกเข้าไปแทนเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ฟองน้ำแบบนี้ได้นะครับมันก็จะใช้งานได้สะดวกขึ้นกว่าไอ้แบบผ้าดั้งเดิมของเขาอันนี้ก็คือมีการปรับปรุงละไอ้ฟองน้ำนี่ก็สั่งมาจากใน Shopee Lazada อะไรพวกนี้ครับฟองน้ำก็จะมีเป็นชุดแบบนุ่มแบบแข็งอะไรเราก็เอานุ่มๆก็ได้แล้วแต่งานนะครับหลังจากที่ลงขัดเคลือบเนี่ยด้วยไอ้เครื่องปั่นเนี่ยก็ง่ายครับเพราะว่าเครื่องมันก็ออกแรงแทนเราก็แค่เอามันถูไปก็ง่ายครับไม่เหนื่อยเช็ดออกก็ง่ายด้วยเครื่องปั่นเนี่ยมันจะดีอย่างนึงคือมันเกลี่ยน้ำยาดีกว่ามันก็น้ำยามันก็บางพอน้ำยามันบางมันก็ไม่หนาเช็ดออกง่ายครับก็ผมก็พอใจนะครับตอนนั้นก็เสร็จประมาณ2ทุ่มกว่าก็3ทุ่มก็ต้มน้ำอาบนอนละเดี๋ยวนี้ต้องนอนเร็วครับต้องไปส่งลูกตอนเช้าเพราะลูกต้องเรียนปริญญาโทก็ต้องไปทำงานแต่เช้าเพื่อที่จะชดเชยเวลาเราก็จะไม่เอาเปรียบนายจ้างนะครับก็จะขอเขากลับเร็วหน่อยเพื่อกลับมาเรียนปริญญาโทตอนเย็นก็เลยต้องออกแต่เช้าก็เลยต้องนอนเร็วหน่อยก็มันก็อันนี้ก็รอบที่สองพอดีเมื่อเช้าออกไปส่งของฝนก็ตกพอดีครับก็เลยโชคดีเป็นโอกาสที่ได้ลองน้ำยานูฟินิตว่าผลมันเป็นยังไงก็ดีครับการไล่น้ำอะไรดีเลยคือฝนมันไม่เกาะครับกลับมาก็ลดแห้งสภาพก็เหมือนกับไม่ได้โดนฝนมาเลยแต่ผมก็ล้างอีกรอบนึงเพราะว่าอยากจะลองน้ำยาอีกรอบนึงก็ล้างน้ำเปล่าก็ผลออกมาก็มันก็ไล่น้ำดีครับอันนี้ไล่น้ำดีจริงๆที่ผมชอบนะครับก็คือสีมันออกขาวอ่ะมันทำให้รถไม่เหลืองอ่ะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ารถสีขาวเนี่ยมันจะมีปัญหาใช้ไปสักพักนึงมันจะเหลืองครับยิ่งถ้าใช้แว็กซ์ธรรมชาติเนี่ยที่เป็นคานาอุบาแว็กซ์เนี่ยรถมันจะเหลืองครับหรือแม้แต่แว็กซ์สังเคราะห์บางตัวก็เหลืองครับเหลืองอ่ะผมก็เคยเจอมาแล้วแบบรถเรามันก็เงาดีนะแต่ว่ามันเหลืองแฮะเหลืองจนเมียบ่นนะครับว่ารถเราทำไมมันเหลืองอันนี้ก็เป็นปกติแต่ว่ามันก็ไม่เหลืองขนาดรถเพื่อนลูกชายนะลูกชายก็เพื่อนขับ BM สีเงินแม่งดูไกลๆเป็น BM สีทองเพราะว่ามันเหลืองครับอันนี้มันอยู่ที่การขัดเคลือบสีเนี่ยแหละก็ลองคิดดูครับรถสีเงินกลายเป็นรถสีทองอ่ะ
ส่วนรถสีขาวก็กลายเป็นรถสีครีมอ่ะเออมันไม่มีนะปาเจโร่สีครีมอ่ะมันแต่มันก็กลายเป็นสีครีมอยู่พักนึงนะครับเพราะว่ามันเหลืองจากแว็กซ์เนี่ยแหละจริงๆตอนนั้นก็ไม่ใช่แว็กซ์นะมันก็เป็นซีนแลนด์อ่ะมันก็คือเป็นแว็กซ์สังเคราะห์อ่ะครับถ้าแว็กซ์เฉยๆเนี่ยเขาจะหมายถึงแว็กซ์ที่เป็นแว็กซ์ธรรมชาติคือเป็นขี้ผึ้งธรรมชาติคือเป็นขี้ผึ้งเป็นผสมคานาอูบาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าซีนแลนด์เนี่ยก็คือเป็นแว็กซ์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาก็จะเรียกซีนแลนด์แทนเพื่อจะได้แยกแยะง่ายๆอันนี้มันก็ดีตรงที่มันไม่เหลืองครับมันก็ขาวเงาไหมมันก็ไม่ได้เงาแบบฉ่ำน้ำแบบดูฉ่ำๆเหมือนพวกไอ้ซอฟ99นะซอฟ99เนี่ยโหเนื้อมันหนาเป็นลูกชุบเลยทาลงไปเนี่ยลงแว็กซ์ของมันลงไปเนี่ยหนาเป็นลูกชุบเลยเงาวิ่งวิ่งวิ่งเลยหนาเงาฉ่ำน้ำเลยแต่นี่มันจะดูเงาแบบแห้งๆคมๆอ่ะคือผมสังเกตมาแล้วนะว่าไอยาพวกนี้ของอเมริกาน่ะมันจะออกมาเป็นแนวเนี้ยครับมันจะเน้นเหลี่ยมสันมากกว่าคือมันจะพอทาลดลงไปแล้วมันจะดูคมๆมากกว่าส่วนของญี่ปุ่นหรือของยุโรปอะไรอย่างเงี้ยจะทาแล้วจอกแนวฉ่ำๆก็แล้วแต่ชอบอะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยไอ้นูฟินิตเนี่ยเวลามันโดนแสงโดนอะไรนะครับตามขอบตามอะไรเนี่ยมันจะเป็นไฮไลท์เด้งขึ้นมาเลยอันนี้ก็พอเห็นนะว่าขนาดแสงมันแบบนี้มันก็ยังเด้งเป็นไฮไลท์ขึ้นมาเลยเห็นมั้ยตามสันตามขอบมันน่ะอันนี้ก็จะแปลกกว่าแว็กซ์ทั่วไปกว่าซีนแลนด์ทั่วไปความทนทานเขาบอกว่าทนกับการล้างได้50กว่าครั้งอยู่ได้ประมาณ1ปีแต่ผมว่านะเอาสัก3เดือนก็เจ๋งแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเหลืองหรือเปล่าถ้ามันเหลืองเราก็ค่อยลอกออกแล้วทำใหม่ลงใหม่ก็ต้องทำบ่อยๆครับก็โดยรวมๆนะผมก็ว่ามันก็ใช้ได้นะคือผมว่ามันไม่เชิงเป็นยาเคลือบสีอ่ะมันอาจจะเป็นเคลือบสีด้วยก็ได้แต่ว่าผมว่ามันเป็นแนวยาขัดมากกว่าเนาะเพราะตัวเขาเองเขาก็เขียนว่าThe once a year car polish polish ก็คือการขัดนะขัดเงาอ่ะก็แสดงว่ามันเป็นยาขัดเนี่ยเขาก็บอกตัวเขาเป็นยาขัดเราก็เชื่อเขาแม้ว่าจะเชื่ออะไรไม่ค่อยได้แม่งหลอกให้ลงด้วยมือไอ้ห่าเหนื่อยแทบตายลมแทบจับผมว่าฝรั่งที่แม่งลงด้วยมือได้นี่แม่งโคตรอึดเลยแม่งแข็งแรงจริงแต่ฝรั่งมันก็แข็งแรงอยู่แล้วล่ะมันอดทนถ้างั้นมันไม่ครองโลกหรอครับถ้าฝรั่งมันไม่แข็งแรงมันไม่อดทนอ่ะฝรั่งเนี่ยโหมันอึดจริงๆก็อันนี้ก็ไอ้ดูฟินิตเนี่ยก็มีคนเขาแนะนำให้ก็คือฝรั่งเนี่ยแหละครับมันแนะนำให้เช็ดกระจกด้วยเอามาลงที่กระจกด้วยเฮ้ยมันได้ผลจริงๆครับดูกระจกดิกระจกมันแบบกระจกมันใสกิ้งเลยอ่ะเนี่ยผมลงทุกบานเลยนะกระจกมันดูใสขึ้นเลยคือตอนแรกกระจกมันจะแบบหมองๆมัวๆอ่ะพอลงแล้วกระจกมันใสกิ้งเลยแล้วก็ปัดน้ำฝนเนี่ยลื่นจริงๆมันบอกลงแล้วปัดน้ำฝนจะลื่นจะไม่ดังครุด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 แฟดอะไรเวลาปัดนะก็ผมว่ามันใช้ได้เลยนะผมก็ลงแม่งทุกบานเลยแล้วก็ลงที่กระจกอันนี้ด้วยก็ลองฉีดน้ำดูน้ำก็ไม่เกาะนะฝนตกก็น้ำก็ไม่เกาะจริงๆมันดีตรงเนี้ยถ้าคุณไม่ได้คิดจะเอามาลงรถคุณเอามาลงกระจกก็ได้มันก็ดีนะลงกระจกนี่เขาบอกว่ามันก็อยู่ได้เป็นปีอะครับผมก็กะว่าหน้าฝนก็ลงอีกทีนึงคือตอนแรกกับผมกะจะขัดเคลือบหน้าฝนไงก่อนหน้าฝนแต่พอดีฝนมันเกิดตกขึ้นมามากแล้วพอดีไอ้นูฟินิตมันเกิดลดราคาผมก็เลยต้องกัดฟันอะซื้อมาเพื่อว่าเอามาลงรถสำหรับฝนนี้หลงฤดูบางคนเขาบอกเป็นฝนเปลี่ยนฤดูก็ใช่ครับมันก็เป็นฝนเปลี่ยนฤดูแหละแต่รู้สึกว่ามันจะเยอะไปหน่อยนะมันตกทุกวันเลยแล้วตกหนักด้วยนะต้นยงต้นยานี่โห
เห็นนะขี้เกียจจะถอนเลยขี้เกียจจะทำอะไรเลยเนี่ยรกไปหมดต้นไม้ก็โตโอ้โหแล้วงูก็เยอะครับก็สำหรับนูฟินิตเนี่ยก็ผมเรียนแนะนำเลยครับอย่าไปเชื่อคู่มือครับว่าให้ลงด้วยมือซื้อเครื่องครับถ้าไม่มีเครื่องก็อย่าไปซื้อมันเลยครับมาใช้ไอ้นูฟินิตเนี่ยเหนื่อยครับเว้นแต่ว่าจะมีแบบใช้เมียทำได้ซึ่งเมียก็คงไม่ทำหรืออาจจะใช้ลูกทำได้ลูกมันก็ไม่ทำแล้วครับลูกมันจะเล่นโทรศัพท์มันไม่มาขัดสีรถหรอกครับดังนั้นเราต้องมีเครื่องครับถ้าไม่มีเครื่องเนี่ยอย่าใช้ครับมันเหนื่อยมากแต่ถ้าอยากจะออกกำลังกายเพื่อให้แข็งแรงระดับหน่วยรบพิเศษเนี่ยก็ได้ครับหลังจากที่ผมได้ขัดเคลือบด้วยนูฟินิตแล้วเนี่ยด้วยมือด้วยแรงคนแล้วเนี่ยผมก็ค้นพบว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นมากครับก็แทบจะฝึกซีลสัปดาห์นรกผ่านได้เลยล่ะครับมันเหนื่อยจริงๆมันนรกจริงๆครับก็เนี่ยมันก็ใช้ได้เลยนะมันก็มันไม่เหลืองอ่ะคือไอยาบางตัวเนี่ยนะครับมันลงแล้วมันเห็นเลยว่ามันเหลืองอันนี้มันก็ขาวนะผมว่ามันขาวเลยนะคือรถสีขาวมันจะสวยก็ต่อเมื่อมันเป็นสีขาวครับไม่ใช่สีเหลืองเพราะถ้ามันเป็นสีเหลืองมันก็จะกลายเป็นสีครีมแล้วถ้ามันเป็นสีครีมเนี่ยมันก็จะเป็นรถสีครีมไม่ใช่รถสีขาวเห็นไหมเห็นไหมเอในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะที่มันสะท้อนแดดเป็นไฮไลท์ขึ้นมาตรงสันเนี่ยในกล้องไม่ค่อยเห็นเนาะทำไงจะให้เห็นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าอยากเห็นก็ไปซื้อมาหรอกเนี่ยประมาณนี้ครับตรงสันเห็นไหมเนี่ยสันตรงเนี้ยเห็นไหมมันขึ้นเป็นนี่เลยอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกครับเพราะว่ายาตัวอื่นมันไม่ขึ้นแบบนี้แล้วมันดีดมุกไหมมันดีดมุกเนี่ยมันก็ดีดมุกนะเห็นไหมฮะมันดีดมุกเป็นเม็ดขึ้นมาเลยอันนี้เป็นศัพท์ของพวกบ้ายาขัดสีรถนะมันก็คือดีดเม็ดมุกเม็ดทริกอะไรพวกเนี้ยก็ใช้ได้ครับ ก็ผมว่ามันก็ดีนะแล้วมันราคาก็500บาทผมว่าจะแบ่งขายเหมือนกันนะเพราะว่าคงใช้เองไม่หมดนะครับนี่ก็ใช้ไปยังไม่ถึงครึ่งกระป๋องเลยไอ้ครึ่งขวดเลยครับใช้ไปประมาณนี้เองมั้งก็ค่อนข้างไม่ผมว่าไม่แพงนะไอ้ที่แพงๆนะผมก็ใช้มาแล้วนะมันเหลืองครับเพราะว่ามันเป็นคานูบาไงเป็นคานูบามันก็มันเงาจริงแต่มันเหลืองส่วนไอ้ซีนแลนด์แพงๆอ่ะมันก็เหลืองเหมือนกันผมก็ไม่รู้ทำไมนะแต่ผมจะเรียนแนะนำอย่างหนึ่งไอ้เคลือบแก้วอะไรพวกนี้คุณอย่าไปทำมันเละครับแล้วคุณแก้อะไรยากมันลอกไม่ออกมันก็เหมือนลมดำปืนอ่ะที่ผมบอกไปบอกว่าเอ้ยคุณอย่าไปทำอะไรที่ไปชุบไอ้พวกฮาร์ดโครมอะไรแบบเนี้ยเวลามีปัญหาแล้วมันแก้ไม่ได้ไอ้เคลือบแก้วก็เหมือนกันแพงก็แพงเวลามีปัญหาขึ้นมาเอาอะไรลอกครับก็ต้องขัดนี่คุณก็ต้องมีเครื่องขัดแบบอู่ครับไอ้เครื่องแบบผมที่ให้ดูอ่ะมันขัดไอ้พวกนั้นไม่ออกคุณต้องมีแบบโอ้โหเครื่องขัดแบบที่อู่ก็ใช้อ่ะอู่สีอ่ะต่อให้คุณมีฝีมือหรือเปล่าที่จะคุมเครื่องอันนั้นได้อ่ะคุณเผลอจี้นิดเดียวสีไหม้เลยนะมันนั้นอย่าไปทำครับแล้วมันก็ไม่ได้ดีอะไรเลยผมก็เห็นเพื่อนผมทำมานะสุดท้ายแม่งก็ต้องไปลอกออกไม่สวยแล้วก็ไม่ดีด้วยถ้าคุณเอาเนี่ยเอาแบบธรรมดาเนี่ยยาธรรมดาแบบนี้ครับพอแล้วที่เขาใช้กันที่คุณปู่คุณตาคุณใช้อ่ะคุณพ่อคุณลุงคุณอาคุณใช้อ่ะคือเขาพิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้มันก็เหมือนคาโก้ครับมันขายมากี่สิบปีแล้วมันพิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้คาโก้เนี่ยผมว่าดีเลยนะกับรถสีขาวอ่ะคือรถแม่งสีขาวจริงๆแล้วรถสีขาวเนี่ยมันจะสวยก็แต่เมื่อมันเป็นสีขาวส่วนรถสีดำหรือสีอะไรเนี่ยมันจะสวยก็เมื่อมันเงาแล้วมันไม่มีรอยซึ่งไอ้คาโก้มันก็ดีคือมันลบรอยด้วยไงเพราะว่ามันหลักๆมันคือเป็นตัว
ตัวขัดอยู่แล้วมันก็จะลบรอยวนอะภาษาอังกฤษเรียกชเวลอะอันนี้ไอ้นูฟินิตมันก็เป็นตัวลบรอยเหมือนกันแต่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยลบอะไรเท่าไหร่นะแต่รถผมไม่ค่อยมีรอยอยู่แล้วไงเพราะผมเวลาล้างนี่ผมจะใช้ไอ้ผ้านี้ล้างนะนี่ครับมันจะไม่ค่อยมีรอยแล้วเช็ดเนี่ยผมจะเช็ดทีเดียวจะไม่เช็ดวนๆนะเวลาเช็ดแห้งครับผมจะปาดทีเดียวเบาๆเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยแล้วก็รถสีขาวคุณจะล้างยังไงไม่ให้มันเหลืองคือยังไงอะมันโดนคราบอะไรนะครับมันเหลืองอยู่แล้วน้ำยาล้างรถสีขาวที่ดีที่สุดเลยนะนี่ครับ Breeze Excel คุณไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกกูรูมันไม่รู้หรอกครับมันไม่เคยมีรถด้วยซ้ำนี่ครับ Breeze Excel รถขาวเลยครับมันจะบอกว่าสีพังผมก็ไม่เห็นสีรถผมพังเลยนะเนี่ยมันพังไหมก็ไม่พังนะโอ้โหคุณถ้ารถสีมันพังจากน้ำยาซักผ้านะมันก็ไม่ต้องขายรถกันละครับทีไอแบบนี้บอกสีรถพังทีมันเอาไปเคลือบแก้วมันบอกสีรถดีคนเรานะครับถ้ารถสีขาวนะครับ Breeze Excel ไปเลยครับถ้าไม่มีก็น้ำยาล้างจานครับแต่ Breeze Excel เนี่ยโอ้โหผมลองมาแล้วรถขาวเลยรถสีขาวมันต้องสีขาวครับไม่ใช่เป็นรถสีครีมนะแล้วก็นอกจาก Breeze Excel แล้วก็น้ำมันก๊าซก็ใช้ได้นะแต่ว่าน้ำมันก๊าซหาซื้อยากแล้วเหม็นแล้วก็แต่น้ำมันก๊าซนี่มันดีอย่างนึงคือมันจะไล่แมลงในรถครับตอนแรกในรถผมเนี่ยมันมีแมลงด้วยนะมันเป็นแมลงที่มาอาศัยอยู่ตามท่อร่องน้ำที่มันระบายน้ำรูระบายน้ำจากหลังคาอะไรพวกนี้ครับเจอน้ำมันก๊าซเข้าไป 2-3 รอบนะคุณเอ้ยแมลงหายหมดไม่มีออกมาแล้วครับแล้วน้ำมันก๊าซนี่มันดีอย่างคือมันช่วยกันสนิมนะครับอย่างการประกอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าไอ้พวกหัวน็อตพวกน็อตอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นสนิมได้ใช่ไหมหรือในช่องแบบนี้มันอาจจะเป็นสนิมได้นะก็เจอน้ำมันก๊าซเข้าไปมันก็เคลือบหน่อยครับมันก็ทำให้เป็นสนิมยากแล้วก็ไล่สัตว์ร้ายได้พวกมาลงแมลงงูหนูอะไรอย่างนี้ได้ครับก็ไม่ต้องห่วงครับว่าน้ำมันก๊าซจะพังไอ้คาโก้มันก็มีน้ำมันก๊าซก็เห็นรถใครพังเลยแล้วก็ไอ้พวกกูรู้บอกโอ้ยรถมันใช้เดี๋ยวสีพังโหรถมึงแม่งไอ้เหี้ยรถอะไรฮะไอ้แบบรถซิตี้คาร์คันเล็กๆเครื่อง 1,200-1,300 จุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มมันจะอะไรนักหนากับไอ้สีรถขอโทษมึงทำให้ตายมันก็เป็นแค่รถนั่นแหละมันก็เหมือนเนี่ยครับผมขัดให้ตายมันก็เป็นแค่ไอ้รถที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะแถมตกรุ่นอีกไม่ต้องคิดอะไรมากครับเรื่องรถเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าบางทีมันแหมรถมึงแม่งกระจอกที่สุดในตลาดแล้วรถสำหรับคือคนที่แม่งไม่มีเงินจะซื้อรถอะไรได้แล้วคันนึงแบบยังไม่ถึงล้านเลยมันจะหวงอะไรนักหนาวะเมื่อกี้ผมเห็นมีแมลงอะไรมันพยายามเข้าไปทำรังในรูไอ้นี่ก็ไม่ทราบครับมันมุดเข้าไปเมื่อกี้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมแมลงมันจะต้องยุ่งวุ่นวายคุยมานานเลยเรื่องรถผมก็คุยได้เยอะครับคือผมก็ทำงานเกี่ยวกับรถมาก่อนก็ทำงานเกี่ยวกับรถเป็นช่างซ่อมรถเป็นนักเขียนเกี่ยวกับรถแล้วก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทรถหรือจะเรียกว่าวิศวกรแต่ว่าหมอดูบอกว่าอย่าเรียกตัวเองว่าวิศวกรอย่าบอกใครว่าเป็นวิศวกรอย่าเป็นวิศวกรเพราะวิศวกรเป็นอาชีพที่เป็นอะไรอ่ะไม่เฮงกับผมอ่ะผมก็เลยถามหมอดูว่าผมเป็นอะไรดีหมอดูบอกว่าเกาะเมียกินน่ะดีคือหมอดูเนี่ยคือคุณลุงผมเนี่ยเป็นหมอดูจริงๆคุณลุงผมก็ไม่ได้เป็นหมอดูหรอกคุณลุงผมเนี่ยเขาเวลาเขาเขียนอาชีพเขาเขียนว่าเล่นม้าเขาชอบไปสนามม้าเล่นม้าแต่ว่าเขาก็มีวิชาหมอดู
ขาก็จะจับกลุ่มกับเพื่อนๆเขาดูหมอกันแล้วเขาก็ดูหมอผมบอกว่าเนี่ยแหละตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเก่งแล้วก็เพื่อนเขาก็เพื่อนคุณลุงนะครับก็เป็นรัฐมนตรีอะไรพวกนี้ครับก็บอกว่าดวงไอ้หลานนี่มันดีจริงๆนะดูแล้วถึงขั้นตุ๊ด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 ผมฟังแล้วเอาแล้วมึงก็คุยเรื่องอาชีพก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปบอกใครว่ามันเป็นวิศวกรวิศวะอะไรนะมันไม่เฮงกับมึงอ่ะมึงก็ต้องเกาะเมียกินเนี่ยเหมือนกูคือคุณลุงก็บอกว่าเขาเกาะเมียกินครับนอกเรื่องอุ้ยจะ30นาทีแล้วเหรอเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่าเรื่องคุณลุงผมแล้วกันคุณลุงผมท่านเนี้ยโหแบบเป็นคนที่แบบแปลกมากอะเป็นหมอดูครับผมก็คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ครับก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดฟังนะหาสาระได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับที่อัดคลิปเนี่ยก็เพื่อจะเรียนในบทสรุปว่าถ้าสนใจน้ำยารมดำหรืออุปกรณ์ดูแลรักษาปืนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่มีให้หรือจะติดต่อมาทาง Facebook LINE หรือถ้าจะท่านจะสะดวกสั่งซื้อใน Shopee Lazada อะไรก็มีเงินผ่อนมีอะไรก็แล้วแต่ครับตามสะดวกหาสินค้าไม่เจอหรือว่าต้องการคำปรึกษาก็โทรมาถามแชทมาถามได้เลยครับก็หลายท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยขายน้ำยาลมดำขนาดนี้ต้องรวยโคตรแน่ๆเลยก็ดูเอาเถอะครับรถก็เป็นแค่รถกระบะดัดแปลงคือรถที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะแล้วก็ตกรุ่นนะครับมันก็ไม่ใช่คนรวยครับคนจนๆเนี่ยแหละครับถ้ารวยผมก็คงเนี่ยเหมือนน้องสาวผมอ่ะแม่งขับ GLA 45คันหนึ่ง 4-5 ล้านไอ้ผมเนี่ยขับได้แต่แบบนี้ครับไอ้รถแบบดัดแปลงมาจากรถกระบะก็ไม่รวยครับเราไม่ได้เอากำไรอะไรมากมายเอาแค่พออยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้คือจริงๆไม่ใช่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครับเมียเลี้ยงลูกก็เลี้ยงเหมือนกันลูกเลี้ยงผมก็ตามที่หมอดูทำนายครับว่าเกาะเมียกินดีกว่าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ